สวัสดีค่ะแฟนๆ Money Chat ค่ะเรายังอยู่ที่ซีรีส์ของการเจาะใน8หมวดอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะมาถึงซีรีส์ของการเจาะเข้าไปในสินค้าอุตสาหกรรมพอเราดูแล้วเนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมโอ้มีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอยู่ในกลุ่มของยานยนต์วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรนะคะบรรจุภัณฑ์กระดาษแล้วก็วัสดุการพิมพ์ปิโตเคมีแล้วก็เคมีภัณฑ์นะคะแล้วก็เหล็กนะคะเป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศนะคะผลิตส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็เป็นวัสดุเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของคอมมูนิตี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเท่าที่โดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสไตล์แบบโออีโคโนมีนะคะวันนี้เราก็จะไปเจาะกันนะคะว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างสำหรับในกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมอย่างที่นาบอกว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่นะคะจะเวลาที่จะวิเคราะห์หรือว่าเลือกดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟังกันว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขามีวิธีการเลือกยังไงแล้วเขาต้องดูปัจจัยอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราเชิญนักวิเคราะห์มา2ท่านนะที่จะมาช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังว่าเวลาเขาเลือกในกลุ่มเนี่ยเขาเลือกอย่างไรใช้ปัจจัยอะไรนะคะท่านแรกค่ะคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดนะคะแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนักทุนรายบุคคลปี2563ด้วยอีกท่านนึงค่ะคุณทันจิระสิทธิกรนะคะเป็นนักวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มของวัสดุก่อสร้างบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอ่ะค่ะเริ่มที่คุณทันก่อนละกันนะคะคุณทันเพราะเวลาที่เราดูในกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมอย่างที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะมีค่อนข้างจะหลากหลายมากทีเดียวค่ะเวลาที่คุณทันจะเลือกเนี่ยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเนี้ยถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยเราจะบอกว่าเขายังเป็นโออีโคโนมีอยู่อันนี้ถูกใช่ไหมคะครับแต่เป็นลักษณะเหมือนฐานพื้นฐานของสินค้าต่างๆครับเป็นลักษณะไง B2B ครับส่วนใหญ่ B2B ค่ะแล้วอย่างเวลาที่คุณทันเข้าไปเลือกจับในสินค้ากลุ่มเนี้ยเลือกจับยังไงคะเลือกวิเคราะห์ยังไงคะก็เราก็ดูก่อนว่าช่วงนี้หรือว่าคือไอ้พวกนี้มันเป็นไซเคิลค่ะตามเศรษฐกิจนะครับซึ่งอย่างที่คุณอวรัตน์บอกก็ส่วนใหญ่เป็นส่งออกงั้นก็ต้องดูเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะช่วงไหนเศรษฐกิจโลกดีไอ้พวกกลุ่มพวกนี้มันก็จะดีตามเพราะมันส่งออกเยอะนะครับและส่วนใหญ่เวลาเศรษฐกิจโลกดีเนี่ยเงินบาทมันจะอ่อนด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ส่งออกปุ๊บขายออกไปเป็น US dollar แปลงกลับมาเป็นเงินไทยได้เงินมากขึ้นนะครับเพราะงั้นมันก็จะได้ทั้ง2ขาได้ทั้งฝั่งโวลูมแล้วก็ฝั่งราคาด้วยนะครับซึ่งเราก็ดูว่าช่วงไหนสินค้าตัวไหนน่าจะดีนะครับแบบ อย่างปีนี้ยานยนต์อาจจะดีใช่ไหมครับพวกวัสดุก่อสร้างที่ผมดูก็ค่อนข้างดีแต่ละตัวก็โอเคหมดนะครับก็ดูเป็นตัวไปเข้าไปดูว่าbusiness model เขาเป็นยังไงแล้วก็นอกจากนั้นก็ดูเรื่องคอสว่าแต่ละบริษัทมีการจัดการเรื่องคอสยังไงแล้วก็สุดท้ายก็ลงมาดูมาทบทวนว่ากำไรจะโตได้ดีไหมแล้วก็ถ้าถือแล้วเนี่ยราคาปัจจุบันมีอัพไซด์หรือมีดาวไซด์มากกว่ากันถ้ามีอัพไซด์มากกว่าก็น่าที่จะลงทุนประมาณนี้ครับในกลุ่มนี้เนี่ยขนาดมีความสำคัญไหมคะเนื่องจากบอกว่าคือส่งออกไปต่างประเทศด้วยขนาดมีความสำคัญขนาดของกิจการมีความสำคัญครับเพราะถ้าใหญ่กว่าก็ได้เปรียบหมายถึงว่าอาจจะมีแบรนด์ awareness มากกว่าลูกค้ารู้จักเยอะกว่า มี market share เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาจะปรับราคาหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะทำได้ดีกว่าค่ะสรุปแล้วก็คือดูภาพรวมของเศรษฐกิจเพราะอันนี้คือเขาจะไปตามเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจฟื้นจะดีแล้วก็เรื่องของค่าเงินถ้ามันเป็นไซเคิลของค่าเงินอ่อนค่าอันนี้ก็จะดีเพราะว่าส่งออกไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็ดูในมุมของต้นทุนกำไรจากการต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของยอดขายแล้วก็เรื่องของแบรนด์เพราะว่าต้องไปแข่งต่างประเทศครับผมค่ะหลักๆที่เราดูตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาเจาะ business model กันนะคะว่าคุณทันเนี่ยเวลาเข้าไปดูโมเดลเนี่ยวิเคราะห์โมเดลยังไงคุณธนพลนะคะเวลาที่เราดูในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเข้าใจว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นโออีโคโนมีด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเหมือน market cap เขาไม่ค่อยใหญ่ป่ะคะในตลาดหลักทรัพย์ประมาณสักเท่าไหร่คะเนี่ยถ้ายานยนต์นะครับค่ะยานยนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 70,000 ล้านนะครับมีหุ้นอยู่ประมาณสัก12-13 ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่แอคทีฟจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 5-6 ตัวแค่นั้นเองนะครับคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหล่งผลิต
รถยนต์ที่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดดูในอาเซียนเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนในเอเชียเราก็เป็นเบอร์ต้นๆนะครับแต่ที่ทุกท่านทราบดีแหละอาจจะน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่มีการผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นแบบ OEM นะครับก็คือรับจ้างผลิตตอนแรกเนี่ยผมว่านักลงทุนเนี่ยคือสาเหตุที่ market cap ประมาณสัก 70,000 นะครับ 70,000 ล้านเนี่ยนักลงทุนอาจจะเห็นภาพแล้วสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือ EV มานะครับ เดี๋ยวก็ไปผลิตกันแต่ละที่กันเองละนะไม่ต้องใช้ไทยเป็นฐานการผลิตละก็เลยทำให้มูลค่าเนี่ยมันถูกดีเลย์ลงมานะครับจากที่เคยเทรดกัน PE 15เท่าตอนนี้10เท่านี่ก็คือเก่งมากแล้วสำหรับกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์แต่พอทำไปทำมาปุ๊บหลายบริษัทก็ปรับตัวนะครับแล้วก็คนที่ให้เราเป็นฐานการผลิตหลักๆเนี่ย Toyota Honda Mitsubishi นะครับ Mazda ฝั่งเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาจะลุย EV เนี่ยเขาก็จะให้ไทยเป็นฐานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลายๆผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็เริ่มดิ้นด้วยตัวเองละนะครับเริ่มไปหาผู้ผลิต EV ใหม่ๆในต่างประเทศนะครับที่เป็นเทียร์วันมากขึ้นพอเริ่มที่จะไปแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับกลายไปกลายมาปุ๊บผลประกอบการก็ก็พอที่จะเมนเทนได้นะครับในขณะที่พอ EV มาเนี่ยก็มีบางธุรกิจนะครับที่ได้ประโยชน์ด้วยซ้ำกลายเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยกลายเป็นดีไปเลยฮะเพราะว่ารถสันดาปเดิมก็ยังทำกันอยู่ในขณะที่ EV ออเดอร์ก็ทะลักเข้ามาแล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยอย่าง Great Wall มาเปิดที่บ้านเราอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนเองผู้ประกอบการก่อนแล้วกันเหมือนกับว่ามีความหวังมากขึ้นภายใต้ระบบการผลิตที่จะบอกว่าโออีโคโนมี่เนี่ยแต่ระบบการผลิตเนี่ยเขาเซฟคอสได้เยอะมากใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช่ครับถ้าเกิดว่าไปดูโรงงานของสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะหุ้นตัว SAT เนี่ยโรงงานดูข้างนอกเนี่ยดูโฉมแล้วแบบดูแบบเก่านะแต่พอเข้าไปนี่คือมีหุ่นยนต์เป็นแขนขาหยิบนู่นหยิบนี้แล้วลดคอสได้เยอะและข้างในระบบระบายอากาศดีมากนะครับแล้วก็ใช้โซล่าอะไรเข้ามาช่วยเซฟคอสคือมันมาในช่วงที่ต้นทุนเขาคุมได้แล้วก็รายได้มาจาก2ทางสันดาปก็มา EV ก็มากลายเป็นผมว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยน่าจะเป็นกึ่งๆไฮนีมูนพีเรียดก็ได้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยปรับตัวไปสู่ EV กันหมดแล้วปรับแล้วถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันยังมีช่วงของเปลี่ยนผ่านคือมีสันดาปอยู่ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ EV เริ่มเข้ามามันไม่มีใครอะไรที่แบบว่าตามไม่ทัน EV จะถูกดิสรัปไม่มีแล้วไม่มีแล้วฮะ อยู่ที่ว่าจะไปได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็คาร์เมเกอร์ต่างๆที่จะสั่งเข้ามาด้วยแต่ทุกคนมีการปรับตัวเรียบร้อยเพราะนั้นผมว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบนึงที่เราสามารถเกาะกระแสไปกับเขาได้แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดไปเพียว EV เนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยมันย่อมลดลงอยู่แล้วนะครับพอถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดของเก่ายังอยู่ของใหม่ประเดประดังเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหลือแต่ EV นะครับสันดาปลดลงเนี่ยใครที่ไปทาง EV ไม่ทันก็จะค่อยๆล้มหายไปเองใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการปรับตัวนักทุนเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับก็คือไปล้อกับ EV มากขึ้นครับทำไมถึงเลือกมองกลุ่มยานยนต์ฮะหรือว่าเป็นเพราะกลุ่มยานยนต์ใหญ่ที่สุดในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมอันอื่นน่าสนใจไหมฮะเพราะว่าเขามีตั้ง 4-5 เซกเตอร์อ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่ามองพวกสินค้าอุตสาหกรรมอ่ะมันก็จะเป็นแบบไซเคิลใช่ไหมครับก็คือเป็นตามรอบพระจักรซึ่งผมเองอาจจะตามไม่ค่อยทันประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากลุ่มยานยนต์เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือจะต้องมีการผลิตออกมาะนะครับก็เลยมองว่า อุตสาหกรรมนี้อาจจะไม่หวือหวามากแต่ว่าดาวไซค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็เป็นผมชอบอุตสาหกรรมที่คนไม่ค่อยมองนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วใครที่แบบขยับตัวเองได้เร็วกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นมามืดในอุตสาหกรรมที่คนยังไม่เล่นแล้วถ้าเกิดเราหาเจออันนั้นก็คือเป็นเพชรเม็ดงามเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเป็นหุ้นผู้ชนะใช่ครับเพราะว่าที่เรามาคุยกัน8หมวดอุตสาหกรรมเนี่ยคือเราก็ตั้งใจจะหาหุ้นผู้ชนะในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆก็อาจจะเลือกกันมาสัก3หลักทรัพย์อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้กลับมาที่คุณทันนะคะคุณทันมองว่าใน
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอะไรที่โดดเด่นที่สุดนะคะประเภทไหนที่โดดเด่นที่สุดนะคะท่านจริงผมก็ชอบยานยนต์เหมือนกันนะครับเพราะว่าคือถ้าไปดู global เนี่ยปีที่แล้วโดนโควิดไปยอดขายลดตกลงไปประมาณสัก 15% 17% นะครับซึ่งปีนี้น่าจะฟื้นเยอะนะครับยอดผลิตรถอาจจะโตสักประมาณ 15% ซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคเลยน่าจะกลับไปสู่ช่วงแบบ pre covid ได้นะครับแต่ว่าไปเจอปัญหานิดๆหน่อยๆเรื่องแบบชิปขาดมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ว่าเรื่องที่มันจะทำให้พวกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ดีเนี่ยก็คือว่าพอชิปขาดปุ๊บโปรดักชันมันรันไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ผลิตยานยนต์เขาจะเป็นพวกจัดสินทานก็คือต้องต่อให้ครบไม่เก็บสต็อกสั่งของมาปุ๊บชิ้นส่วนนี้เข้าโรงงานประกอบเลยนะครับแต่ว่าพอมีเรื่องของชิปขาดปุ๊บคนเริ่มจะคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วระบบนี้มันจะยังใช้ต่อไปได้ไหมเพราะพอเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นทำให้โปรดักชันมันรันไม่ได้ก็มีการคุยกันว่าอาจจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเรียก just in case ก็คือสั่ง ชิ้นส่วนบางอย่าง เอามาเก็บไว้เพื่อกันไม่ให้มันขาดแบบอย่างไอ้พวกชิปแบบนี้นะครับทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำจากตรงนี้เพราะว่าออเดอร์มันจะมามากขึ้น นะครับส่วนหุ้นที่ผมดูอาจจะไม่ได้อยู่ในยานยนต์โดยตรงแต่ว่าลูกค้าเขาเป็นผู้ผลิตยานยนต์เกือบทั้งหมดนะครับ อย่างเช่นตัว KCE อันนี้ความจริงคืออยู่ในหมวดอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันตีเป็นชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยหรือเปล่าแต่ก็น่าจะพอได้นะครับซึ่งตัวเซกเตอร์เนี้ยปีที่แล้วคือเอาเปอร์ฟอร์มมากมี KCE มี HANA มี Delta ไอ้ตัว Delta นี่ก็ขึ้นมาเยอะนะครับก็ยอดขายดีมากสำหรับปีที่แล้วของทุกตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับซึ่งทุกตัวก็มีลิงก์ไปที่กลุ่มยานยนต์เหมือนกันนะครับปีนี้ก็คิดว่ายานยนต์น่าจะฟื้นดีก็ทำให้ยอดขายของเขาเนี่ยก็เติบโตสูงขึ้นได้ด้วยนะครับก็ผมก็เห็นด้วยว่าผมก็ชอบในกลุ่มยานยนต์เหมือนกันถ้าให้เลือกปีนี้ค่ะแสดงว่าในสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยกลุ่มยานยนต์เนี่ยดูเป็นดาวรุ่งที่สุดครับใช่ไหมฮะสำหรับปีนี้ครับค่ะแต่ที่มันจะดีเฉพาะปีนี้หรือว่ามันดีไปอีกยาวฮะกลุ่มยานยนต์เนี่ยคือปีนี้น่าจะดีแน่ๆปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังดีอยู่แต่หลังจากนั้นอาจจะยาวไปหน่อยที่จะมองค่ะคุณทันคิดว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะหลังโควิดเนี่ยเจอโควิดเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิกฤตที่มันเกิดขึ้น global เลยทั่วโลกคือในมุมมองของผมคือเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าผมดูอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วปีที่แล้วคือเรียกได้ว่าแทบจะทุกกลุ่มอุตสาหกรรมโดนผลกระทบจากโควิดหมดแต่มีแทบจะกลุ่มเดียวที่ได้ประโยชน์คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าพอโดนโควิดปุ๊บทั่วโลกหยุดอยู่บ้าน work from home stay at home ทุกคนสั่งคอมพิวเตอร์สั่งโน้ตบุ๊กมาใช้ e-commerce ก็โตเพราะว่าแทนที่จะออกไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสมมติจะไปซื้อ grocery ก็สั่ง Amazon สั่ง Alibaba อะไรพวกนี้มันก็เลยโตนะครับอย่างเราก็สั่ง Lazada Shopee ใช่ไหมครับพอพวกแล็ปท็อปมันขายดีมือถือขายดีปุ๊บไอ้พวกนี้ในมือถือก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นมันก็เลยโตดีกว่าที่คนเขาคาดกันคือทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะโดนนะแต่ความจริงมันได้ประโยชน์แต่ว่ามันจะดีแค่ชั่วคราวในช่วงที่เกิดโควิดแต่หลังที่มันกลับมาเป็น normal ปกติแล้วผมคิดว่ามันจะยังดีต่อครับเพราะว่าคือโควิดเนี่ยคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำให้เกิดดีมานด์ที่เป็นชั่วคราวขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเร่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาให้เกิดเร็วมากกว่าเพราะว่าพอสมมติคนที่ไม่เคยสั่งของจากอีคอมเมิร์ซพอมาสั่งปุ๊บก็ติดใจแล้วประสบการณ์ใหม่ใช่ แล้วหลังจากนี้ก็สั่งผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะคือไม่ใช่ดีมานด์ที่เกิดขึ้นมาครั้งเดียวแต่ว่ามันแค่เกิดเร็วขึ้นโควิดเป็นตัวเร่งให้พวกเทรนด์ต่างๆในอนาคตมันมาเร็วขึ้นค่ะมันจะเกิดขึ้นในกลุ่มไหนคะที่แบบว่าสร้างโอกาสเขาที่แบบว่าเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่เลยเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี่แน่นอนแล้วก็มีกลุ่มอะไรอีกไหมคะกลุ่มแพคเกจจิ้งด้วยโอเคแพคเกจจิ้งเพราะว่าแพคเกจจิ้งทำพวกกล่องค่ะก็จะมีกล่องที่เอาไปใช้ในอีคอมเมิร์ซด้วยเป็นแบบกล่องสีน้ำตาลที่เวลาสั่งช้อปปี้แล้วได้ไอ้พวกนี้ก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะนะครับ
ค่ะหลักๆที่อยู่ในสินค้าหมวดอุตสาหกรรมที่ได้จากหลังโควิดถูกไหมฮะอันนี้คือคุณทันมองว่ามันก็เกิดดีมานด์แหละแต่ว่ามันไม่เกิดชั่วคราวแต่มันเป็นการเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนมันไม่ได้แค่แบบว่าแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมเลยคุณณัฐพลนะคุณณัฐพลมองว่ากลุ่มพวกนี้ได้ประโยชน์อะไรหรือว่ามีความท้าทายอะไรหลังจากโควิดฮะถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมโดยภาพรวมนะฮะผมอาจจะมองในเชิงแบบกลยุทธ์นิดนึงนะครับคือผมมองว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงปลายของนโยบายการเงินนะที่จะอัดฉีดเงินเข้ามาแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องนะครับเพื่อช่วยในการฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจหลังจากนี้เราจะต้องคือทุกประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่เขาจะทำกันต่อก็คือว่าจะต้องลงทุนอินฟราเพื่อสร้างโกดนะครับผมก็เลยมองว่าพวกวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับจริงๆก็ขึ้นมาแล้วแหละก็คือพวกเหล็กนะครับหรือแม้แต่สแตนเลสนิกเกิลนะครับถ่านหินเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โอ้โหค่าระวางเรือก็ขึ้นแบบแรงมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ผมมองว่าเราเพิ่งอยู่ในจุดเริ่มต้นของนโยบายการคลังที่จะเข้ามาทำงานมากขึ้นนะครับก็เลยมองว่าคือไม่ใช่แค่ประเทศเราอย่างเดียวอย่างอเมริกาก็3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะมาพร้อมภาษีแต่เขาสร้างแน่อินเดียประกาศก่อนนะครับหรือแม้แต่ดูจีนก็ได้ครับจีนนี่ที่โควิดจบก่อนหลังจากนั้นทำอะไรคือเน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแจกคูปองซื้อของในประเทศเสร็จสร้างนู่นสร้างนี่ให้หมดเลยนะครับเพื่อสนับสนุนเรื่องการจ้างงานในประเทศนะครับบ้านเราท่านนายกก็ประกาศแล้วว่าอินฟาไม่ทิ้งทำแน่นะครับคมนาคม PPP 3ตอนแรกบอก 200,000 ล้านตอนนี้ 307,000 แล้วผมเลยมองว่ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยปีนี้ก็อาจจะเป็นปีทองนะครับเป็นปีทองเลยนะเป็นปีทองแต่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยเร็วกว่าเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ต้องไปดูว่าตัวไหนที่นักลงทุนอาจจะลืมไปเพราะว่าเวลาที่เขานึกออกว่าหุ้นวัสดุก่อสร้างมาเหล็กมาเขาก็จะไปตัวนำตลาดก่อนนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ตัวแหละตอนนี้นำไปยังคะคุณธนพลผมว่านำไปพอสมควรนำไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เริ่มหันมาเล่นพวกอิฐหินปูนทรายค่ะเราก็เริ่มเห็นปูนใหญ่ก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับเห็นพวกทำแบบอิฐบล็อกหรือว่าพวกคอนกรีตก็เริ่มขยับขึ้นนะครับก็ต้องลองไปดูว่าตัวไหนที่ยังแลกาดอยู่ต้องบอกว่าการลงทุนในหุ้นแลกาดเนี่ยข้อดีก็คืออาจจะเจอเพชรใช้คำว่าเพชรอีกแล้วแต่ข้อเสียก็คือต้องระลึกไว้เสมอว่าหุ้นที่ลักกาดคือหุ้นที่ยังไม่ดีเพราะหุ้นที่ดีเนี่ยมันก็ต้องขึ้นถูกไหมครับแต่หุ้นที่อยู่ข้างล่างแปลว่าอาจจะมีอะไรที่บกพร่องอยู่หน้าที่ก็คือว่าโทรเข้าไปคุยเลยเดี๋ยวนี้ง่ายครับโทรไปคุยกับฝ่าย IR แล้วเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเขาจะฟื้นตัวเมื่อไหร่จะได้จังหวะลงทุนแสดงว่าวันนี้มีเพชรในตรมที่คุณณัฐพลไปงมมาแล้วถูกไหมคะไปงมไหมเราเรียบร้อยเป็นเพชรเนี่ยอยู่ในตมแต่ว่าไม่ยังไม่มีใครมองเห็นแต่ว่าคุณณัฐพลเนี่ยเห็นแล้วแล้ววันนี้เลือกมาให้แล้วสำหรับในกลุ่มนี้แต่เราถามเพิ่มอีกนิดนึงนะคะคุณณัฐพลคะในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเขามีทั้งยานยนต์วัสดุอุตสาหกรรมเครื่องจากบรรจุภัณฑ์ปิโตรเคมีเคมีพันเหล็กอย่างกรณีของปิโตรเคมีเคมีพันแล้วก็เหล็กเนี้ยเขาใหญ่เขายังน่าสนใจอยู่ไหมพอพูดถึงเหล็กปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกแบบมาร์จิ้นน้อยอะใช่ครับใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันก็จะเหลือไม่กี่บริษัทแล้วแล้วก็มาจีนน้อยไอ้ที่แบบใหญ่มากๆก็ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับคือคนที่ใหญ่แล้วคุณภาพดีมากปันผลสม่ำเสมอคือ MCS Steel ะนะครับอันนี้เขาก็ขึ้นแบบไม่เหมือนหุ้นเหล็กนะครับคือหุ้นเหล็กเนี่ยจะเล่นตามไซเคิลอย่างนี้เลยเหวี่ยงมากแต่ MCS ก็คือขึ้นแบบคือเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่หุ้นเหล็กนะครับเขาเป็นหุ้นที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินฟราไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมว่าหลายๆตัวก็คือนำขึ้นไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองไซส์เนี่ยรวมทั้งกรุ๊ปเลยเนี่ยเป็นหลักแสนล้านนะครับกลุ่มนี้นะครับและคือมาทีเนี่ยไซเคิลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มาเล่นๆว่ามา3เดือนแล้วเลิกเล่นกันแล้วนะครับพวกนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยนักลงทุนก็จะมีช่วงเวลาในการเทรดกันเนี่ยก็เป็นแบบ6เดือนถึง9เดือนเหมือนกันนะครับก็คือตัวนำตลาดจะขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปได้จังหวะหนึ่งแล้วก็รอเรื่องผลประกอบการแล้วก็เสร็จแล้วก็สลับมาหาตัวที่ยังแลกาดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าธีมนี้ยังแข็งอยู่จริงซึ่งผมมองว่าธีมเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยังไงก็พูดกันทั้งปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ใครพูดช้าเนี่ยโดนดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนต้องเร่งลงทุนเพื่อล็อกดอกเบี้ยกัน
พราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จริงๆเล่นได้ทั้งปีแต่ว่าพอหุ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือว่าเราไม่ใช่ไม้ต้นแล้วแหละที่เรามาคุยกันตอนนี้นะครับก็ต้องไปหาดูจับจังหวะดีๆหาดูหุ้นต่ำๆแล้วก็หุ้นไหนที่แบบมันคุณภาพดีเกิดในช่วงตลาดเทลงมาตอนนี้หลายคนก็มีเงินสดเยอะนั่งภาวนาทุกวันเมื่อไหร่จะลงในขณะที่คนมีหุ้นเยอะก็บอกว่าขอให้ขึ้นต่อใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มมีสองอารมณ์แล้วทุกคนก็หวังเหมือนกันว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยน่าจะมาหน่อยไหมมาไหมคะคุณผลคิดว่ามาไหมฮะผมกลัวว่าจะเป็นเซลล์อินเอพิลมากกว่าอ๋อเหรอคะคือปกติมาตั้งแต่ต้นไตรมาส2เลยอาจจะแบบเมษาเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองเนี่ย valuation ของตลาดเนี่ยเริ่มตึงละในเชิงกลยุทธ์นะครับก็แล้วมันเริ่มมีสัญญาณ divergenceความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมเริ่มพูดกันนะครับเริ่มมีการฟอสเซลนะครับในแง่ของเฮดจ์ฟันด์เกิดขึ้นซึ่งเริ่มเป็นประเด็นใหม่ๆที่เป็นปัจจัยลบนะแต่จะเห็นว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังแข็งอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปัจจัยบวกมันเริ่มซาลงผมว่าเนี่ยงบ Q1 ออกมาเนี่ย ก็คงจะเห็นภาพละอาจจะมีเซลล์ออนแฟกต์มีอะไรกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเอาปัจจัยลบมาเล่นละที่เราพูดถึงตอนนี้อาจจะไม่มีน้ำหนักแต่แมลงสาบไม่มาตัวเดียวแน่นอน uh-huh. นะครับเวลาปัจจัยลบมาจะมาเป็นกองทัพ uh-huh. ก็เลยมองว่าเราอยู่เดือนมีนาปลายเมษาเนี่ยอาจจะมีจังหวะแต่คงไม่ได้แบบโอ้โหลงเยอะนะครับอย่างที่เรียนว่า เราหมดนโยบายการเงินก็จริงแต่มีนโยบายการคลังรออยู่เพราะฉะนั้นลงมาผมว่าก็มีคนกล้าสู้เบาๆสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคือถ้าเกิดว่าดูเอิร์นยูแกร็บนะครับเรามองอัพไซด์เนี่ยระยะสั้นคือ1620ข้างล่างเนี่ยก็คือ1520ก็ไม่ได้เยอะฮะก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็มีเลือกหุ้นให้ช็อปต้องมีฮะแล้วเราก็จะเป็นจังหวะในการโรเตทหุ้นได้พอดีครับค่ะก็เดี๋ยวกลับมาฟังกันนะคะว่าคุณณัฐพลเลือกอะไรมาเพชรในตรมนะคะเราตั้งชื่อเพชรในตรมกันนะคะว่ายังไม่ขึ้นยังไม่มีคนเห็นนะคะคุณทันคะในกลุ่มที่เป็นยานยนต์วัสดุอุตสาหกรรมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ปิโตรเคมีแล้วก็เคมีพันเหล็กหลักๆนี่คุณทันดูในกลุ่มอะไรเป็นหลักนะ5กลุ่มเนี่ยค่ะผมดูอิเล็กทรอนิกส์ผมดูบรรจุภัณฑ์แล้วก็ดูวัสดุก่อสร้างครับค่ะเลือกดู3กลุ่มนี้เพราะว่าเป็นกลุ่มเราเลือกยังไงทำไมเราหยิบ3กลุ่มนี้มาล่ะคะก็พอดีผมดูพื้นฐานซึ่งแต่ละคนก็จะแบ่งกันคนละกลุ่ม2กลุ่มอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะใน3กลุ่มนี้หลักๆเมื่อสักครู่นี้ที่คุณทันบอกไปแล้วว่าดูในภาพรวมของเศรษฐกิจดูเรื่องของต้นทุนการบริหารจัดการต่างๆทีนี้เนี่ยถามเรื่องของความเสี่ยงแล้วกันนะคะสำหรับใน3กลุ่มที่ดูเนี่ยความเสี่ยงของเขาหลักๆคืออะไรคะหลักๆเป็นเรื่องต้นทุนวัตถุดิบครับค่ะ raw material เพราะว่าคือหลายๆตัวในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยต้นทุนหลักๆคือ1อาจจะมีเรื่องของปิโตรเคมีครับบางตัวทำแบบพลาสติกอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะตามราคาน้ำมัน2ก็คือถึงไม่มีปิโตรเคมีตัวอื่นๆจะมีเรื่องใช้ถ่านหินใช้แก๊สใช้ energy ต่างๆนานาเป็นต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ราคาน้ำมันดีขึ้นมาแรงๆอย่างเงี้ยคนก็อาจจะเริ่มคอนเซิร์นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่ง3คือเรื่องของการขนส่งนะครับเพราะว่า อย่างที่เมื่อกี้คุณณัฐพลบอกว่าเรื่องชิปปิ้งเริ่มมีปัญหาช็อตเทจคอนเทนเนอร์ช็อตเทจเพราะว่าส่งออกไปทางฝั่งยุโรป US แล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพอร์ตเขาโอเปเรตได้ไม่ 100% นะครับคอนเทนเนอร์ที่จะกลับมาทางฝั่งเอเชียมันก็น้อยนะครับค่าระวางเรือสูงขึ้นพวกนี้ก็เป็นต้นทุนทั้งนั้นเพราะบริษัทพวกที่ส่งออกถ้าบริษัทใหญ่หน่อยหนึ่งก็คือเขาอาจจะหาตู้ได้แต่ราคามันก็สูงขึ้นถ้าบริษัทเล็กอาจจะหาตู้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับก็ความเสี่ยงหลักๆน่าจะเป็น3อันนี้ครับแล้วเวลาที่เราประเมินมูลค่าหุ้นนี่เราประเมินยังไงถ้ามันมีความเสี่ยงนี้ประเมินความเสี่ยงยังไงประเมินโอกาสเขายังไงคะเราก็ใส่พวกแฟกเตอร์ต่างๆพวกนี้เข้าไปในโมเดลดูว่าราคาที่ขึ้นมันจะไปกระทบกำไรเท่าไหร่ประมาณนี้ครับค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณธันบอกว่าเลือกดู business model ของแต่ละบริษัทที่เราจะเลือกมาด้วยทีนี้ใน business model เนี่ยคุณธันดูอะไรบ้างคะในแต่ละกิจการอย่างแรกผมว่าดูผู้บริหารก่อนนะครับทำไมล่ะคะคือไม่ได้เจาะจงบริษัทไหนนะแต่ละบริษัทเวลาเราคุยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าบางบริษัทเขาอาจจะไม่ได้หวังว่าจะเติบโตอะไรขนาดนั้นเขาอยากจะแค่เมนเทนบิสเนสเขาเฉยๆเพราะว่าอยู่ในจุดที่ดีแล้วแคชโฟลว์ดี
ซึ่งเขาก็แบบโอเคละเพราะว่าถ้าขยายเพิ่มมันก็อาจจะเสี่ยงแต่บางบริษัทเขาค่อนข้างจะมี ambition ว่าต้องขยายต้องขยายต้องขยายต้องโตต้องซื้อคนนู้นซื้อคนนี้ต้องทำ M&A หรือบางบริษัทอาจจะเก่งเรื่องการลดคอสนะครับทุกปีก็จะตรงไหนตัดออกไปได้พนักงานตรงไหนลดออกไปได้หรือว่าพวกเครื่องจักรตรงไหนเปลี่ยนได้ทำตรงไหนมี bottleneck ก็สั่งเครื่องจักรมาเพิ่มเพื่อมาทำให้มันสตรีมไลน์มากขึ้นครับประมาณนี้ครับค่ะแล้วคุณทานชอบแบบไหนคือแบบไหนที่มันตอบโจทย์สำหรับที่เราจะลงทุนอะแล้วก็ประเมินมูลค่าให้อันนี้ผมว่าแล้วแต่ว่านักลงทุนเป็นสไตล์ไหนถ้าอยากได้หุ้นโกรทเราก็ต้องไปอย่างที่สองกับอย่างที่สามก็คือพวกที่ลดคอสกับพวกที่ต้องการการเติบโตนะครับแต่ถ้าอยากได้ดีวิเดนแบบดีเฟนซีฟหน่อยก็ไปแบบอย่างแรกที่ไม่ได้เติบโตแต่ว่าแคชโฟลว์ดีสามารถจ่ายดีวิเดนได้ครับค่ะแต่เท่าที่เราติดตามมาสัมภาษณ์มาโดยตลอดเนี่ยแบบไหนที่แบบว่ามันสามารถได้ผลตอบแทนการลงทุนได้ค่อนข้างดีคะก็ต้องเป็นอย่างที่เติบโตครับก็ต้องเป็นหุ้นโกรทค่ะแล้วมันเสี่ยงไหมคะเวลาเราตามดูแล้วก็จะเสี่ยงกว่าเพราะเวลาขึ้นมันก็ขึ้นแรงเวลาลงมันก็ลงแรงเหมือนกันเพราะว่าพวกหุ้นโกรทพวกนี้นักลงทุนก็จะมีความคาดหวังว่าเฮ้ยกำไรมันต้องโต 20% 30% นะซึ่งแต่ละควอเตอร์สมมติมีควอเตอร์หนึ่งออกมามิสเกิดโตมาตลอด 4-5 ควอเตอร์ติดกันแล้วควอเตอร์นี้อ้าวไม่โตละหุ้นก็จะโดนเทคเพราะว่าพวกนี้เวลาหุ้นเทรดมันก็จะเทรดที่ valuation ที่รีเฟล็กอนาคตมากกว่าอาจจะขึ้นไปเทรด PE 20-30 เท่าค่ะนะครับแล้วพอกำไรออกมาน่าผิดหวังอย่างเงี้ยเขาก็ขายทิ้งออกก่อนคุณเวลาคุณทันไปแบบว่าคอมนิเขาเรียกไป analyst meeting กับทางผู้บริหารเนี่ยรู้ได้ยังไงครับผู้บริหารพวกเนี้ยแต่ละรายแต่ละรายเนี่ยเขามีวิชั่นในการบอกว่าเมนเทนในระดับเนี้ยหรือบางคนบอกว่าเขาจะมุ่งการเติบโตหรือว่าเขาบอกนโยบายเข้ามาเลยส่วนใหญ่ก็จะมีนโยบายของเขาเองหรือว่าดูเป้าหมายเขาก็ได้นะครับบางบริษัทอาจจะไม่ได้มีแผนจะขยายอะไรแต่บางบริษัทเขาก็จะมีแผนมีกลยุทธ์ของเขาว่าปีนี้ต้องโตเท่าไหร่หรือว่า5ปีเราจะโตดับเบิลอะไรแบบนี้ส่วนมากผู้บริหารพูดแล้วทำได้ไหมคะแล้วแต่บริษัทครับ ซึ่งอันนี้เราก็ต้องติดตามดูเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะเป็นสไตล์ของบริษัทนั้นเลยบางบริษัทเราอาจจะดูว่าบริษัทนี้เขาคอนเซอร์เวทีฟบางบริษัทตั้งเป้าแล้วทำได้โต 10% โต 10% อ่ะก็ทำได้ทุกปีเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรก็โอเคก็น่าจะเชื่อถือได้แต่จะมีบางบริษัทที่ชอบตั้งเป้าไว้สูงๆแล้วทำจริงไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องลิสต์ไว้แล้วก็คอยแทร็กดูเพราะเวลาเกิดเขามีเป้าใหม่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะส่วนมากเราจะเจอประเภทที่บอกแล้วเขาทำไม่ได้เนี่ยเยอะไหมคะก็มีนะครับจากประสบการณ์ที่เคยทำมาก็มีพอสมควร อย่างนี้นักวิเคราะห์จะหวาดระแวงแล้วใช่ที่พูดนะนี่ใช่ไหมนะทำได้หรือเปล่า ประเภทอย่างนี้ใช่ไหมคะครับซึ่งเวลาถ้าสมมติติดตามเปเปอร์เวลาเราเขียนเราก็จะบอกว่าเนี่ยบริษัทตั้งเป้าเท่าไหร่แล้วความคิดเห็นเราคิดว่ายังไงเราเชื่อหรือเปล่าคิดว่าทำได้หรือเปล่าเหมือนผู้สอบบัญชีเลยเนาะ หมายเหตุผู้สอบบัญชี ให้ระมัดระวังในสิ่งที่ประเมินไปแล้ว ต้องติดตามดูผู้บริหารทำได้หรือเปล่านะคะ คุณนพพลมีประสบการณ์นี้บ้างไหมคะว่า เวลาที่เราไปดูเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยการบอกวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยมันเป็นการบอกเลยว่าโมเดลเขาอ่ะเขาจะเป็นหุ้นประเภทไหนเขาจะเติบโตไปยังไงมีครับคือเรามีใครที่เรียนในการดูยังไงคะเวลาที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์ในแต่ละกิจการนี่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยผู้บริหารก็จะให้วิวก่อนเลยนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์เองเนี่ยหลักๆเลยเราตัวเลขเราแม่นอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะยังอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องของภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ผู้บริหารต้องเป็นคนไกด์ให้เรานะครับเพราะว่า อย่างบางธุรกิจเนี่ยอย่างเช่นพวกแบบสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นพวกแบบสแตนเลสนะครับบางทีเราก็สแตนเลสก็เอาไปใช้กับทำช้อนซ่อมเรานึกภาพออกแค่นี้เองจริงๆมันใช้แบบทุกอย่างในเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาขายใครบ้างนะครับแล้วก็ฝั่งต้นทุนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยต้นทุนที่เขาได้มาจริงๆเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกับทางผู้บริหารอย่างถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยลองตามสัก2ไตรมาสนะครับก็จะเห็นภาพแล้วว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นแนวแบบ aggressive หรือเปล่านะครับ
ถ้า aggressive เนี่ยเราต้อง discount เขาลงมาก็คือสักเท่าไหร่ครับเวลาเราเจอ aggressive เนี่ยเรา discount ลงมาเท่าไหร่ฮะคือถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อมูลที่เป็น growth มากๆนะครับโดยธรรมชาติของนักวิเคราะห์เนี่ยเราจะอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะ discount จากเป้าที่เขาสมมติว่าเขามองว่าปีนี้ผมตั้งเป้าโต 20% แต่อุตสาหกรรมเนี่ยประมาณสัก 10% อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้บ้านเราบอกว่าโต 10% นะครับแต่บางบริษัทบอกว่าผม20ตรงนั้นผมขอดิสเคาท์แบบครึ่งทางแล้วกันก็ให้สัก15นะครับแต่ต้องดูว่าที่เขาบอกว่าโตกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเหตุผล1 2 3 4มันสามารถเอาเพอร์ฟอร์มกลุ่มได้จริงไหมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ายังทำเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอออเดอร์เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่แต่ถ้าเกิดบอกว่าที่ผมจะโตกว่าอุตสาหกรรมเพราะผมมีธุรกิจใหม่ผมเอาบายโปรดักต์สามารถที่จะเอาไปผลิตอย่างอื่นต่อได้อันนี้น่าฟังแล้วอ๋อแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มลูกค้าเดิมครับคุณณัฐพลคิดว่ามันจะยากในการที่คุณจะโตมากกว่าอุตสาหกรรมมันก็คือต้องไปแย่งเพื่อนมาใช่เพราะว่าจริงๆอุตสาหกรรมมันมาจากเรื่องการบริโภคเขาก็วัดมาจากเรื่องของการบริโภคครับต้องมีนิวครับนิวก็คือต้องมีของใหม่ new S curve ใหม่ของเขาใช่ครับของใหม่ก็คือลูกค้าใหม่สินค้าใหม่ะนะครับคือการทำการตลาดเนี่ยพวกนี้มันก็ถ้าเกิดมีของใหม่ก็ไปขายตลาดเดิมก็ได้ขายตลาดใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีของใหม่เนี่ยอย่างที่คุณนาวบอกก็คือว่าก็แย่งกันอยู่ในนี้แล้วเวลาแย่งนี่แย่งยากนะทุกคนก็อยากจะเก็บของตัวเองไว้ทั้งนั้นใช่ไหมคะธุรกิจมีเจ้าถิ่นหมดใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็ของคู่เธอนะอันนี้ของฉันอย่ามายุ่งกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปสงครามราคากันเขารู้ว่าอย่างยานยนต์เนี่ยถ้าไปดั้มกันนะตายหมู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบ่งกันเรียบร้อยนะครับ อย่างสมมติคนผลิตบอหนังเธอเอาโตโยต้าไปฉันขอฮอนด้ามาอย่างนี้เลยแต่ถามว่าคนที่ได้โตโยต้ามีฮอนด้าไหมมีแต่น้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่คือเขาจะคุยกันระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยผมว่ากลุ่มยานยนต์เนี่ยที่ผมดูนะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าหลอกนักวิเคราะห์ไม่ค่อยไม่คือนักวิเคราะห์เนี่ยเห็นภาพอุตสาหกรรมชัดโอเคมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นจะมาหลอกกันไม่ได้ไม่ได้เพราะเราเห็นอยู่แล้วว่ายอดผลิตรถยนต์ยอดขายรถยนต์จำนวนอ๋อจำนวนมันชัดเจนใช่ครับมันคำนวณได้ใช่แล้วต่างประเทศเนี่ยเขาโตกันเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยหนีฮะแล้วบางบริษัทเขาบอกเขาอาจจะมีสาขาไปตั้งสาขาอยู่ในประเทศอื่นมาเลเซียอินโดเวียดนามเขาบอกเอาเขาก็โตจากตรงนั้นมาอย่างนี้เราประเมินมูลค่ายังไงล่ะคะอันเนี้ยยิ่งอยู่ไกลครับเรายิ่งต้องระวังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปไซวิสิตไปมอนิเตอร์ได้แล้วเท่าที่ประสบการณ์ของผมเนี่ยเวลาขยายไปต่างประเทศและยิ่งไปตั้งฐานการผลิตนะผมยิ่งกลัวเพราะว่าโอกาสที่ไปแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยแทบจะ1ใน100เลยนะครับเพราะว่าไปเนี่ยกว่าคุณจะไปตั้งโรงงานไม่รู้ว่ากฎหมายที่นั่นเป็นยังไงเสร็จโรงงานเรียบร้อยนะฮะเครื่องจักรอีกแล้วพอรันไปแป๊บนึงเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้อีกนะครับคือมันมีหลายช็อตมากที่ถ้าเกิดไปอยู่แล้วแล้วกำไรนี่คือแบบโอ้โหต้องสุดยอดมากคือวิสัยทัศน์ผู้บริหารแบบเจ๋งจริงแล้วส่วนมากมัดจากกำไรไหมฮะพวกที่ไปตั้งฐานทั้งนอกเนี่ยส่วนมากก็อาจจะมีแบบอย่างบิ๊กอาร์บิโก้ไฮเทคอย่างเงี้ยเขาใหญ่มากในต่างประเทศแต่อันนั้นคือเขาทำมานานอยู่แล้วนะครับแต่จะเห็นว่าพอเวลาไปแบบช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีบาดเจ็บบ้างเหมือนกันนะครับแต่คนที่เพิ่งไปช่วงหลังเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะน้อยมากเลยครับคือไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะบาดเจ็บกลับมา อยู่ที่ว่าบาดเจ็บเยอะหรือน้อยยิ่งตอนสถานการณ์โควิดเนี่ยยิ่งแบบหลายคนเนี่ยมาตั้งลอสในต่างประเทศเยอะมากแต่ที่ไทยยังอยู่ได้อ๋อเพราะอันนี้มันกระทบทั้ง global เลยนะใช่ครับไทยนี่มันยังคุมอยู่นะครับในแง่ของผลกระทบคุณทันเขาเราจะมี disrupt อะไรไหมคะสำหรับในกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่าเขาก็อยู่ในสินค้าดั้งเดิมอ่ะเป็นโออีโคโนมีเนี่ยมันจะมีอะไรมา disrupt ในกลุ่มนี้ได้อีกไหมคะที่ประมาณสัก5 เซกเตอร์เนี่ยดูแล้วมันจะมีอะไรมา disrupt ได้ไหมคะในกลุ่มนี้ถ้าที่ผมดูแบบยานยนต์ก็มีเรื่องของ EV แต่มันก็ซึ่งก็ปรับตัวแล้วเป็นเรื่องการปรับตัวมากกว่าใช่อันนี้ก็ต้องค่อยๆดูกันไป packaging เนี่ยเป็นตัวที่ disrupt นะครับหมายถึงว่าdisrupt คนอื่นหรือถูก disrupt ฮะเรียกว่าไม่ได้ถูก disrupt ดีกว่าเพราะว่า packaging เนี่ยเป็นธุรกิจเขาฉลามค่ะนะครับซึ่งเขาฉลามเกาะไปกับเขาเกาะไปกับ
e-commerce กลับไปกับยิ่ง e-commerce มา disrupt พวกแบบcommerce ปกติเนี่ยไอ้ตัว packaging มันก็จะยิ่งได้ประโยชน์นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าดีเพราะว่าเอาจริงๆเอาเซต50มากลางดูแทบจะทุกตัวผมว่าน่าจะโดน disrupt หมดเพราะว่าตัวใหญ่ๆของเราที่อยู่ในเซต50แบบปิโตเคมีแบงก์อะไรพวกนี้คือโออีโคโนมีหมดแต่แพคเกจจิ้งนี่คืออย่างที่บอกเป็นเฮาฉลามเหมือนกับถ้าเมื่อก่อนเราดูหุ้นแบบหุ้นขุดทองอะไรเงี้ยขายเครื่องอุปกรณ์ขุดทองคือทองจะขึ้นจะลงอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราขายแค่อุปกรณ์ก็อันเนี้ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่หุ้นเฮาฉลามใช่แบบหุ้นเฮาฉลามแพคเกจจิ้งโอเคค่ะก็ไม่ถูกดิสรัปอันนี้ค่ะส่วนนั้นอื่นๆอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องเหล็กไม่แน่ใจครับต้องอาจจะต้องรบกวนคุณรัฐพลเหรอคะยานยนต์นี่ก็คือ EV เราบอกไปแล้วไม่วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรในตัวที่ผมดูก็ไม่นะครับก็ไม่ถูกดิสรัปไม่ถูกครับค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ไปดิสรัปคนอื่นด้วยไม่ได้เป็นผู้ไปดิสรัปคนอื่นด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ไม่โดนดิสรัปเพราะว่ามันอันนี้เป็นนิวอีโคโนมีมากกว่าค่ะดูแล้วกลุ่มที่ดูจะเป็นเทรนด์มากที่สุดจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ป่ะฮะผมว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์กับแพคเกจิ้งค่ะแพคเกจิ้งอาจจะไม่ใช่เทรนด์ขนาดนั้นแต่ก็ได้บ้างแต่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช่ครับเพราะว่ายิ่งมันลิงก์ไปกับทุกอย่างเพราะว่ามันใช้ใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างในรถก็ใช้ซึ่งในรถเนี่ยตอนนี้มีคอนเทนต์ของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แค่ประมาณผมว่าไม่ถึง 20% แต่ว่ายิ่งรถเราพัฒนามากขึ้นเดี๋ยวนี้มีใส่เรดาร์ไลดาร์มีเซ็นเซอร์รอบคันมีระบบครูซคอนโทรลแล้วก็เดี๋ยวนี้ Tesla ทำระบบช่วยขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเรานั่งเฉยๆมันก็ขับให้อย่างเงี้ยมันก็ต้องยิ่งใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอุตสาหกรรมเนี้ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นขาขึ้นดีกว่าโอเคค่ะอิเล็กทรอนิกส์กับแพคเกจจิ้งสองอุตสาหกรรมที่บอกว่าเป็นสินค้าเมกะเทรนด์คือมันเป็นเมกะเทรนในอนาคตนะแล้วก็เราเรียนถามนี่ว่าอย่างของอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยของเราประเภทที่เราผลิตเนี่ยมันจะเป็นประเภทในพื้นทั่วไปที่ใส่เข้าไปชิ้นหนึ่งไม่กี่สตางค์ชิ้นหนึ่งไม่กี่บาทหรือว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าฮะอิเล็กทรอนิกส์ที่เราผลิตเนี่ยแล้วแต่ตัวครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบพื้นครับแต่ว่าพื้นคือมันไม่ใช่ใครก็ผลิตได้เพราะว่าลูกค้าของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่อย่าง KCE ฮาน่าก็อยู่กับเขามาเป็น 10-20 ปีเพราะไอ้พวกนี้มันมีเรื่อง confidential technology ที่มันต้องส่งผ่านกันค่ะครับซึ่งถ้าสมมติเขาเก็บความลับได้ทำแล้วไม่มีปัญหาผู้ผลิตลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเจ้าเพราะว่าเปลี่ยนแล้วมันยุ่งค่ะสองกลุ่มเนี่ยเขามี new S curve เขาไหมคะในมองในมุมของปัจจัยที่มันเป็นแมคโครอย่างเงี้ยเขามีNeo S curveเขาไหมคะอย่างยานยนต์เขามีนะเขาจะมี EV ครับอันนี้มีไหมคะสองกลุ่มนี้มีไหมคะมีครับเพราะว่า อย่างอิเล็กทรอนิกส์มันลิงก์ไปที่ยานยนต์เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไปใช้ในยานยนต์เยอะมันก็จะได้ประโยชน์จากเรื่อง EV เต็มๆเลยเพราะว่าพอรถจากปกติสมมติมีชิปอยู่ในรถแค่ประมาณสัก400เหรียญพอเปลี่ยนไปเป็น EV เนี่ยใช้ขึ้นมาเพิ่มมาเท่านึงนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็น structural change ที่ทำให้ยอดขายของพวกนี้มันดีขึ้นนะครับถ้าลิงก์ไป end market อื่นๆพวกอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในพวกมือถือแล้วก็ handset พวกแล็ปท็อปอะไรพวกนี้เยอะนะครับซึ่งการที่เปลี่ยนผ่านจาก 4G เป็น 5G ก็ใช้คอนเทนต์ของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งพวกนี้เป็น S curve หมดครับครับและอย่างของเหาฉลามอะฮะ packagingอย่างของเขาฉลามก็โตตามอีคอมเมิร์ซครับอีคอมเมิร์ซเอาแค่บ้านเราก็โตปีละ 30% ละค่ะนะครับในรีเจียนก็เหมือนกันทั้งโลกก็โตเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะดีครับผมค่ะซึ่งคุณทันบอกว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยขนาดเป็นเรื่องสำคัญค่ะถูกไหมฮะคือยิ่งขนาดใหญ่พาวเวอร์เขายิ่งเยอะในการแข่งขันก็สูงใช่ไหมฮะในเรื่องของการ cover ตลาดค่ะแล้วก็ในเรื่องของการต่อรองเรื่องต้นทุนก็บริหารได้ดีด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาถามนะฮะว่าเสือคุณไหนนะคุณณัฐพลนะคุณณัฐพลคิดว่ากลุ่มไหนที่กำลังจะถูกดิสรัปอีกเนี่ยที่อยู่ในเนี่ยเซกเตอร์ไหนในสินค้าอุตสาหกรรมที่น่าจะถูกดิสรัปฮะคือเท่าที่ผมดูเนี่ย
อย่างสินค้าอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าพื้นฐานนะครับในการที่แบบจะทำโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าไม่ได้ห่วงมากแต่จะห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องของคือคอมมูนิตี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณจริงๆนะครับในช่วงที่เขาแข่งราคากันเนี่ยบ้านเราส่วนใหญ่จะสู้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นหลายๆบริษัทที่ล้มกันในช่วงที่แบบไซเคิลเป็นขาลงนะครับอันนี้ผมว่ามันก็จะถูกสลัดไปด้วยภาวะอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะโดนดิสรัปแบบเปรี้ยงมาเนี่ยจริงๆนะวันนี้ทุกบริษัทเนี่ยโดนหมดแล้วค่ะแล้วก็หาช่องทางที่จะไปกันนะครับบางบริษัทเนี่ยเท่าที่คุยนะครับอย่างบริษัทอย่างไทยลุงอย่างเงี้ยก็ทำรถแบบรถใหญ่นะรถบรรทุกให้กับหน่วยงานราชการนะครับวันดีคืนดีไม่สั่งละนะครับโดนดิสรัปคือมีรถจากจีนเข้ามาก็เริ่มปรับตัวนะจากที่เคยแบบทำรถบรรทุกใหญ่ๆทำพวกรถ เกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะครับตอนนี้ก็มาทำ EV แล้วก็ทำได้นะครับคือถ้าเกิดว่าวิสัยทัศน์ผู้บริหารเนี่ยยังอยากที่จะเกาะกับไม่ว่าจะเป็น S-curve เดิมหรือค่อยๆขยับไป New S-curve เนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผมว่ามันพิสูจน์ความสามารถจริงๆเพราะว่าตอนนี้ถามว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันเป็นขาลงไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นขาลงมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มาโดนซ้ำด้วยโควิดอีกนะครับแต่ที่เล่นกันขึ้นมาเนี่ยก็คือเล่นเพราะว่าเทิร์นอะราวด์อย่างเดียวเล่นการฟื้นตัวนะครับแต่ใครที่จังหวะที่ดั้มบางคนดึงตัวเองลงมาด้วยนะเพื่อที่ไปเอา New S-curve คือยกขึ้นไปใหม่นะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงรีคลายกันหมดไอ้คนที่ยกตัวเองขึ้นได้เร็วเนี่ยไอ้ผมยกตัวอย่างอย่างผู้ชื่อหุ้นได้อย่างสมบูรณ์ Advanced Technology ราคาหุ้นเขาจะลงน้อยกว่าคนอื่นพอเขาเริ่มที่จะไปหา New Order ไปจับ EVตั้งแต่แรกๆเลยนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เห็นว่ามันเริ่มไปได้นะครับถ้าเกิดตอบคำถามเนี่ยผมว่าตอนนี้เราคนที่อยู่รอดเนี่ยน่าจะถูกดิสรัปไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเร่งมากอย่างที่น้องทันบอกจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่โดนกระทบอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าสะท้อนไปที่ราคาหุ้นเราก็จะเห็นว่าหุ้นบางตัว อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยในช่วง1ปีนะฮะเซ็นดิ้งเด็กขึ้น 44% ยานยนต์เฉลี่ยขึ้น 77% นะ70กว่าเปอร์เซ็นต์ชนะตลาดนะช่วง1ปีเพราะอะไรคะเพราะว่าหุ้นมันเบาด้วยนะฮะคือเวลาเทิร์นกลับมาเนี่ยเขาเร็วมากคือคนมองว่าหุ้นมันเบานี่คือสภาพคล่องด้วยอ๋อสภาพคล่องครับผมแล้วก็จังหวะที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยณวันนี้หุ้นนำตลาดอบิโก้ไฮเทคสมบูรณ์อัลวานี่คือมาแบบเท่าช่วงก่อนโควิดนะครับคนอาจจะคาดหวังว่าเดี๋ยว EV เข้ามาด้วยนะครับและบ้านเราก็ประกาศชัดเจนว่าจะเป็นฐานการผลิตด้วยนะครับมันก็เริ่มมีแบบลายใหม่เข้ามานะครับก็เริ่มก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คนก็เหมือนกับเล่นกันไปล่วงหน้านะครับแต่ก็ยังมีบางตัวไอ้ 77% ที่ผมว่าเนี่ยอย่างบางตัวเนี่ยหัวฟงที่ทำยาง 200% Abico Hightech ด้วยความที่ตอนโควิดเขาลงมาเยอะเวลาขึ้นเขาก็ขึ้นเยอะหน่อยก็ 200% เหมือนกันแต่บางตัวเนี่ยขึ้น 5% ซึ่งพอเราไปดูแล้วตัวที่ขึ้นน้อยกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีความเสี่ยงทั้งฐานะทางการเงินอ่อนแอค่ะ DE สูงแล้วก็ยังไม่มีการปรับตัวเรารู้เลยฮะนักวิเคราะห์โทรไปเนี่ยถ้าไม่ได้คุยกันทันทีนะแสดงว่าเซนติเมนต์ในบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะเตรียมข้อมูลอยู่ค่ะคือบางบริษัทที่แบบเขาพร้อมที่จะคุยทุกสภาวะการเนี่ยคือผู้บริหารเหมือนเต้นระบำอยู่อันนี้คือเราไม่ค่อยห่วงเขาแล้วมันก็สะท้อนมาที่ราคาหุ้นเขาก็เอาเปอร์ฟอร์มจริงแต่บางบริษัทโอ้โหเข้าถึงผู้บริหารยากมากส่งเมลมาก่อนนะตอนนี้ผู้บริหารไม่พร้อมจะคุยอันนี้ก็จะเห็นภาพอันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีแล้วการกำลังเตรียมข้อมูลเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะไปดูเลยว่าตัวไหนที่แบบกำลังโดนดิสรัปต์และมีความเสี่ยงอยู่นั่นแหละก็คือหุ้นที่อยู่ด้านล่างแต่ดีไม่ดีนะถ้าเกิดเราไปแงะด้านล่างเนี่ยก็อาจจะเจอตัวที่แบบกำลังแบบปรับโครงสร้างก็มีหลายบริษัทที่ปรับโครงสร้างแล้วแบบฉันไปต่อไม่ไหวแล้วหาพาร์ทเนอร์อันนี้ก็อาจจะกลายเป็นดีก็มีเหมือนกันอ๋อแสดงว่านักทุนต้องโทรต้องเลือกเองใช่ครับแล้วก็จะเลือกไงคะเลือกจากที่แบบราคาต่ำๆผลขาดทุนในอดีตแล้วก็กำลังจะเทิร์นขึ้นอย่างเงี้ยเหรอฮะจริงๆเราดูจาก performance ก่อนก็ได้ค่ะนะครับคือไพ่ performance เนี่ย
เราแรงกิ้งได้เลยในหลายๆโปรแกรมมีอย่างซื้อสมาร์ทของตลาดก็เข้าไปดูได้นะครับเราก็จะเห็นอย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มยานยนต์เนี่ยขึ้นมา70แน่นอนว่าตัวอัพเปอร์ฟอร์มบางทีคือหุ้นที่ดีนะครับไม่ได้แปลว่าหุ้นไม่ดีนะหุ้นดีมากถึงอัพเปอร์ฟอร์มแต่บางทีถ้าเกิดนักลงทุนมองว่าฉันตามไม่ทันแล้วรู้สึกว่าแบบมาซื้อช้ากว่าคนอื่นนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูตัวอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเขาอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างอยู่แล้วก็แย่กว่าอุตสาหกรรมจริงๆนะครับก็ลองไปไล่ดูเริ่มจากเอาที่เราคุ้นหูก่อนบริษัทเนี้ยคุ้นหูหน่อยนะครับดูงบการเงินเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากนะDE ก็ต่ำนะ ROE ก็พอไปไหว Margin ก็พอได้ ROE ต้องเท่าไหร่ฮะที่พอไปไหว ROE เนี่ยของกลุ่มยานยนต์เนี่ยจริงๆไม่เยอะนะครับก็อย่างบริษัทที่ทำได้ดีนะอย่างสมบูรณ์เนี่ยเขา20กว่าโอ้โหอันนั้นเขาเรียกว่ามาตรฐานเลยคือถ้าเกิดว่าหุ้นดีพินิจมในกลุ่มเนี่ยต้องสมบูรณ์ชื่อเขาบอกอยู่แล้วสมบูรณ์ มาตรฐาน20ใช่แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาดีความผันผวนของราคาก็น้อยราคามันก็ไปแล้วราคาก็ไปแล้วด้วยความผันผวนก็น้อยแบบคนที่ชอบเทรดดิ้งไม่มีโอกาสได้ซื้อขั้นฐานต่ำใช่คนที่ชอบเทรดก็อาจจะไม่ชอบก็เหมาะกับคนซื้อถือไปแล้วมันต้อง ROE สักเท่าไหร่คะที่โอเคพอไปได้ลองเข้าไปดูอาจจะเทิร์นอะราวแต่ว่าข้อมูลของปี63มันจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าโควิดใช่ต้องไปดูแบบอาจจะใช้ค่าเฉลี่ย3ปีก่อนโควิดคือผมมองว่าอุตสาหกรรมนี้ ROE จริงๆไม่ได้สูงอยู่ประมาณ 12% นะครับใครที่สูงกว่าหรือว่าใกล้เคียงโอเคแล้วก็ที่สำคัญน่ะ margin ค่ะเพราะอย่างที่เรียนนี่คือว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นคนที่รับผลิตนะครับแล้วพอรับผลิตเนี่ยช่วงต้นโมเดลอ่ะ margin ดีมากแต่พอปลายโมเดลเนี่ย margin หายนะครับเวลานักวิเคราะห์ทำเนี่ยเราจะดูเป็นค่าเฉลี่ยตลอดทั้งcycle ของโมเดลนั้นนะครับแต่ว่านักลงทุนอาจจะดูยากเพราะฉะนั้นเนี่ย margin เนี่ยพยายามดูค่าเฉลี่ยนะครับอย่าไปดูปีที่ดีนะเพราะปีที่ดีมันจะมาแค่ปีเดียวเพราะนั้นคือโมใหม่นะครับแล้วดูค่าเฉลี่ยถ้าเกิดว่าใครสร้างมาจิ้นได้สูงอุตสาหกรรมซึ่งแน่นอนหุ้นเขาก็ไปหมดแล้วอุตสาหกรรมเขาเท่าไหร่คะมาจิ้นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยโดยเฉลี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณสัก7% มาจิ้น 7% เน็ตมาจิ้นนะครับกรอสเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก13ค่ะโอเคคนที่สูงกว่า7ก็คือคนที่นำตลาดนะครับแต่คนที่ต่ำกว่า7ก็ถ้าเกิดว่าผมว่าสูงกว่า5เนี่ยยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าต่ำ3ลงมาอันนี้เหนื่อยเพราะพลิกนิดเดียวเรื่องของต้นทุนเนี่ยกลุ่มยานยนต์นี่เขาคุมไม่ได้นะราคาเงินเขาก็คุมไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาพลาสติกขึ้นเหล็กขึ้นอย่างเงี้ยแล้วคาร์เมเกอร์ยังไม่ให้ปรับอันนั้นเนี่ยมันสควีซเลยนะครับแล้วมันก็อาจจะทำให้มีโอกาสพลิกมาเป็นขาดทุนได้ถ้าเกิดต่ำ3เอาเซฟๆเราก็อาจจะไว้ดูทีหลังแต่ถ้าเกิด3ถึง5ซึ่งก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถูกมั้ยที่ผมบอก7ก็ลองโทรคุยกับเขาหน่อย อันนี้คือเกณฑ์ในการเลือกแล้วถ้าเกิดยังไม่เจอตัวถูกใจก็ค่อยต่ำ3เพื่อต่ำ3นี่อาจจะชั่วคราวก็ได้เกิดพลิกกลับมาได้อาจจะสูงกว่า3ก็มีนะเคยเจอเหมือนกันแล้วก็แบบโอ้โหรู้สึกดีใจพอไปเจออย่างนั้นน่ะเราก็เขายังแบบโอ้โหอยู่ทางล่างๆอยู่เลยก็มีเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็เลือกได้แล้วลงทุนเนี่ยราคามันก็จะขึ้นเองเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามวลชนเริ่มเห็นราคาจะเริ่มขึ้นใช่ครับแต่ว่าที่ยังไม่ขึ้นเพราะว่ายังเป็นเพชรในตรมอยู่ใช่ครับเดี๋ยวกลับมาถามเพชรในตรมกันนะครับมีบริษัทอะไรบ้าง มาที่คุณทันนิดนึงนะครับคุณทันคะ เรามีเลือกบ้างไหมคะว่าหุ้นตัวไหนที่แบบคนยังไม่รู้เนี่ยคล้ายๆคุณณัฐพลเนี่ยก็มีครับแต่อย่างที่บอกว่าหุ้นที่คนยังไม่รู้มันก็จะแลกกาดนะครับซึ่งหุ้นแลกกาดก็ไม่ได้แปลว่าดีเพราะว่าถ้าดีมันก็ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยากนิดนึงถ้าจะเอาเรื่องที่คนไม่รู้จริงๆก็ต้องเป็นแบบคือต้องเป็นช่วงที่อินดัสทรีมันกำลังจะเปลี่ยนพอดีซึ่งมันยากที่มันจะไปจับจุดนั้นได้พอดีนะครับเพราะนั้นผมว่าต้องดูยาวๆนิดนึงว่าแต่ละตัวคือเราต้องตามให้ลึกแล้วต้องตามตลอดการเป็นลงทุนนี่ก็ใครๆนักวิเคราะห์นะคะเหมือนแล้วก็ต้องตามตลอดเหมือนกันต้องไปสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วก็ต้องตามตัวเลขต้องตามภาพรวมของอุตสาหกรรมเขาว่ามีการเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็ต้องคุยกับผู้บริหารเขาเยอะๆก็ยิ่งคุยได้เยอะก็ดีครับหรือว่าตามอ่านเปเปอร์นักวิเคราะห์ก็ได้พอนักวิเคราะห์เขาตามให้อยู่แล้วเป็นงานนะครับค่ะก็ส่วนมากนักวิเคราะห์เขาตามนักวิเคราะห์ด้วยนะคะแต่เขาก็ตามในตัวของเขาเองด้วยวันนี้เนี่ยคุณทันเลือกหุ้นอะไรมาให้คะผมมีเลือกหุ้นตัวนึงในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็น KCE นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเข้าตีมอย่างที่บอกผู้บริหาร
ต้องการการเติบโตและCEO คือคุณพิธาเนี่ยเก่งเรื่องการลดคอสมากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงโควิดที่ผ่านมาโดนผลกระทบไปเนี่ยเขาลดคอสไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาอินดัสทรีมันเทิร์นยอดขายมันกลับขึ้นมาพวกยอดขายที่มันเพิ่มขึ้นมันก็จะลงมาที่กำไรมากขึ้นทำให้มาร์จิ้นดีขึ้นแล้วกำไรมันจะโตดีนะครับปกติกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำมาร์จิ้นได้เท่าไหร่ฮะภาพรวมอุตสาหกรรมแล้วแต่ตัวครับเพราะว่าแต่ละตัวมันขายสินค้าไม่เหมือนกันค่ะตัวที่เยอะสุดก็จะเป็นเคซีเอ็มเดลต้าจะอยู่ประมาณสัก 25% 25% ถึงก็คืออันนี้เป็นไม่เกิน 30 กลุ่มแต่ว่าตัวที่น้อยก็จะเป็นฮาน่ากับ SVI ค่ะจะอยู่ที่ประมาณสัก 10% ถึง 15% ค่ะครับเวลาที่ดูในกลุ่มนี้เนี่ยคุณทันต้องไปเปรียบเทียบกับหุ้นต่างประเทศมั้ยคะก็ควรจะครับคือความจริงก็เปรียบเทียบกันเองก่อนนะว่าแต่ละตัวไหนดีกว่าค่าเฉลี่ยตัวไหนแย่กว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็ดูเรื่องการเติบโตเพราะว่าพวกนี้แต่ละตัวมันลูกค้ามันอยู่ในเซกเมนต์ไม่เหมือนกันอย่าง KCE คืออยู่ในออโต้ประมาณ3ใน4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าออโต้ดีเนี่ยก็ยังไงก็ต้อง KCE เพราะว่า exposure ในออโต้มันเยอะที่สุด อย่าง HANA exposure ที่เยอะคือเป็นพวกแล็ปท็อปกับมือถือนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามือถือมาก็ต้องเข้าหาหน้าส่วนเดลต้าเนี่ยเป็นพวกเป็นเทคหมายความว่าเกี่ยวกับพวกคลาวด์พวกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ลูกค้าเขาเนี่ยเป็นพวกบริษัทเทคในอเมริกาเป็นตัวเดียวที่อยู่ในซัพพลายเชนของเทคผมคิดว่าแล้วก็เรื่อง EV เขาก็แทบจะเป็นตัวเดียวที่ได้ผลประโยชน์โดยตรงจาก EV เพราะว่าสินค้าที่เขาทำมันไปใช้เป็นพวกแบบชาร์จเจอร์หรือว่าเป็นตัวแปลงไฟในรถ EV นะครับก็ต้องดูว่าช่วงไหนเซกเมนต์ไหนมาอย่างนั้นดีกว่าคือเลือก KCE เพราะว่าช่วงนี้เขามาเพราะว่ารถยนต์ขายดีรถยนต์ผมคิดว่าออโต้มันน่าจะกลับมาเร็วที่สุดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เนื่องจากว่าเขามีการลดคอสไปเยอะก็เลยคิดว่ากำไรน่าจะโตได้ดีในขณะที่คนอื่นปีที่แล้วเขาไม่โดนโควิดเพราะนั้นคอสเขาไม่ได้ลดค่ะนะครับโอเคค่ะก็เป็นหุ้นผู้ชนะในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ KCE นะคะตัวต่อไปล่ะคะตัวต่อไปอยากจะแนะนำในกลุ่มบรรจุภัณฑ์เมื่อกี้ก็พูดไปเยอะเหมือนกันก็คือตัว SCGP นะครับที่เป็นลูกของบุญใหญ่นะครับแล้วความจริงมีอีกตัวพอดีเราเพิ่ง cover ไปคือตัว UTP นะครับ2ตัวนี้คือทำคล้ายๆกันแต่ว่าตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งใหญ่ SCGP คือใหญ่มากแคป200,000 ล้านอีกตัวหนึ่งแคปเพิ่งจะ 15,000 ล้านแล้วตัวเล็กนี่เขามีจุดเด่นอะไรคะทำไม UTPตัวเล็กจุดเด่นคือ margin ดีกว่าตัวใหญ่แล้วก็ธุรกิจมัน simple กว่าเพราะว่ามันมีแค่ธุรกิจเดียวในขณะที่ SCGP เขามีธุรกิจแบบทั้งเชนเพราะฉะนั้นเวลาดูมันอาจจะยากกว่าตัวเล็กมันจะดูง่ายกว่าเพราะมัน simple ค่ะนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบคือถ้าจะเอาเซฟหน่อยก็เข้า SCGP แต่ถ้าอยากได้แบบความหวือหวาหน่อยความเป็น commodity มากกว่าก็เป็น UTP แต่ UTP margin ดีกว่ามาจิ้นดีกว่าใช่ไหมคะครับเพราะว่าโฟกัสใช่เขาโฟกัสแล้วบริษัทเล็กเรื่องคอสอะไรบางทีมันจัดการง่ายกว่าแต่เขามั่นคงใช่ไหมบริษัทเขาบริษัทมั่นคงครับคือแคชโฟลว์ดีดีเวเดนยิลด์แบบ 4% 5% แล้วก็บริษัทค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่าช่วงเนี้ยไอ้อย่างที่บอกว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์มันอินดัสทรีมันดีจริงๆดีมานด์โตดีมากอย่างเดือนที่ผ่านมาในไทยเนี่ยดีมานด์ของกระดาษลูกฟูกเนี่ยโตแบบ 15% ค่ะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่านำเข้าไม่ได้ด้วยพวกนี้ก็เลยรันกันแบบแทบจะเต็ม capacity แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ต่อก็คือขยายกำลังการผลิตนะครับค่ะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่โตสำหรับแพคเกจจิ้งใช่ครับตัวหนึ่งใหญ่ก็คือ SCGP ค่ะใครอยากจะมั่นคงโตไปเรื่อยๆก็กลุ่มนี้แต่ถ้า UTP ราคาก็ย่อมเยาลงมาหน่อยนึงครับนะแต่ว่าฟรุตปลาสเซ็กซี่หน่อยนึงใช่ก็จะเซ็กซี่กว่าแต่ว่า valuation มันเทรดต่ำกว่าเยอะแบบ SCGP PE อยู่25เท่าไอ้ตัวนี้เพิ่งจะ10เท่าเท่านั้นเองอ๋อเอ้าแล้วทำไมคนยังไม่ได้ให้ value เขาล่ะคะเพราะว่าคือผมคิดว่าคนให้ value SCGP แบบพรีเมียมมากเพราะว่า market share เขาใหญ่มากอย่างในไทย market share เขาครึ่งนึงการที่ market share ใหญ่หมายความว่าเขามี competitive advantage เวลาตกลงกับ supplierเขาก็ซื้อได้ราคาที่ถูกกว่าหรือเขาอาจจะเป็น
คนกำหนดราคาขายเองเลยด้วยซ้ำแล้วคนอื่นต้องตามนะครับคนก็เลยให้แวลูเขาเยอะค่ะซึ่งแพงไปแล้วหรือยังคะ SG ตอนนี้เราทำ target price อยู่ที่ประมาณ50บาทะนะครับแล้วถ้าดูของ condensers ก็อยู่ประมาณสัก52 51อะไรพวกเนี้ยตอนนี้ราคาอยู่ประมาณวันนี้ลงมาเนี่ยอยู่สัก46ก็ยังโอเคอยู่ครับโอเคค่ะแต่เซ็กซี่หน่อยก็ UTP แล้วกันนะคะตัวสุดท้ายแล้วคะตัวสุดท้ายอันนี้อยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับเป็น EPG นะครับตัวนี้มีลิงก์ไปทางออโต้เยอะเหมือนกันเพราะว่าครึ่งหนึ่งของลูกค้าเนี่ยเป็นออโต้อีกครึ่งหนึ่งเป็นพวกชนวนกันความร้อนอันนี้ขายให้พวกแบบใช้ในพวกตึกบิลดิ้งเพราะฉะนั้นก็จะได้ในเรื่องของอินฟรานะครับซึ่งตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นโกลบอลเหมือนกันนะคะเป็นโกลบอลครับใช่ใช่คือขายในประเทศแค่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วส่งออกอีกครึ่งหนึ่งนะครับตัวเนี้ยต้นทุนเนี่ยเป็นปิโตรเคมค่ะซึ่งคนเขาคอนเซิร์นเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นมาเยอะแต่กลายเป็นว่าอ้าวทำไมกำไรนิวไฮเฉยค่ะนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าพอออโต้มันกลับเนี่ยยอดขายมาแล้วพอดีมานด์มันดีมันปรับราคาได้ก็โอเคราคาน้ำมันขึ้นต้นทุนเขาขึ้นแต่เขาปรับราคาได้พาสซูคอสไปยังลูกค้าได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องมาร์จิ้นอย่างที่คนเขากลัวๆกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับค่ะกิจการที่เขาไปซื้อที่ออสเตรเลียล่ะคะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับคือเขาซื้อมาตั้งแต่ปี2016ซึ่งขาดทุนมาตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเพิ่งพลิกเป็นกำไรเมื่อควอเตอร์ที่แล้วในควอเตอร์แรกนะครับเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเศรษฐกิจเขาลิงก์กับคอมโมดิตี้เยอะเพราะว่าเขามีพวกเหมืองอะไรพวกนี้เยอะนะครับซึ่งคอมโมดิตี้มันก็ลงมาตั้งแต่ปี2018นะครับเศรษฐกิจออสเตรเลียก็เลยแบบก็แก๊กก็แก๊กมาแล้วพอครั้งนี้ที่เงินเฟ้อมันกลับมาคอมโมดิตี้กลับมาเศรษฐกิจมันกลับมายอดขายรถมันก็กลับมาคิดว่าเขาน่าจะคือบุ๊กเป็นกำไรได้ต่อเนื่องไหมคะหรือว่าเฉพาะแค่ต่อเนื่องครับเพราะว่ายอดขายรถในออสเตรเลียซึ่งถ้าโฟกัสไปพวกรถ SUV กับคัมบาร์เนี่ยโตแบบดับเบิลดิจิตคือ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือโตดีมากแล้วยอดขายเขาก็ดีตามบวกกับว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาก็ทำเรื่องปรับโครงสร้างปรับนู่นปรับนี่ไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าน่าจะเป็นกำไรได้ต่อเนื่องแล้วก็กำไรน่าจะดีขึ้นด้วยในออสเตรเลียครับค่ะก็มี3หลักทรัพย์นะคะมี KCE SCGP EPG แล้วก็แถมให้อีก1ตัวเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งเซ็กซี่นิดหนึ่ง UTP นะคะก็ถือว่าเป็น3หลักทรัพย์แล้วก็มี 1.1 แล้วกันนะคะให้เป็น1หุ้นใน 1.1 คุณณัฐพลนะคะให้หุ้นอะไรคะคือเลือกหุ้นอะไรมาสำหรับผู้ชนะในกลุ่มเนี้ยสินค้าอุตสาหกรรมโอเคนะครับของผมเนี่ยมียานยนต์2ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวรักจริงๆอ่ะนะรักยานยนต์จริงๆใช่ๆแต่ว่าเดี๋ยวมีแถมให้อีก1ตัวนะครับเพิ่งนึกออกพอดีก็ยานยนต์เนี่ยคือเอาอย่างนี้ละกันว่ายานยนต์นะครับบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าตัวนำตลาดเนี่ยเขาน่าจะอยู่ได้นะครับตัวนำตลาดก็คือเวลาทุกคนบอกว่ายานยนต์กลับมาละคือผมว่าส่วนหนึ่งที่ยานยนต์กลับมารอบนี้อาจจะมองภาพเรื่องของโควิดประกอบด้วยนะครับว่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลดน้อยลงหรือเปล่าที่เคยเบียดเสียดกันเพราะว่าที่ต่างประเทศก็เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับก็เลยทำให้พวกแบบอีโคคาร์เนี่ยขายดีกันมากนะตัวนำตลาดเนี่ยก็มีอยู่2ตัวหลักแหละพอยานยนต์มาสมมุติแอดวานซ์หรืออาร์บิโก้ไฮเทคนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวนำเนี่ยโอเคมันอาจจะมีบางส่วนที่โดนดิสรัปต์นะครับเพราะว่าเขาทำทุกอย่างเลยที่อยู่ในรถยนต์นะตอนนี้ก็ไป EV คาร์ด้วยนะครับก็เราเลือกที่ valuation ละกันณตอนนี้เนี่ยอาร์บิโก้ไฮเทคเนี่ยจากประมาณการของเราเนี่ยเทรดบน valuation ที่ถูกกว่านะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็ที่ราคาปัจจุบันเนี่ย PE อยู่ประมาณสัก9ถึง10เท่าสมบูรณ์เนี่ยอยู่ประมาณสัก10อาร์บิโก้9กว่าๆนะครับก็เลยตัดสินใจที่ PE forward PE ปีนี้นะครับเลือกอาร์บิโก้นะครับราคาเหมาะสมเนี่ย เราประเมินไว้ที่ 26.50 ค่ะนะครับอันนี้ตัวแรกนะถ้าเกิดตัวนำตลาดอันนี้บอกว่า12เดือนนะนับจากนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้โอเคสิ้นปีโอเคสิ้นปีครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าแต่ว่านักลงทุนต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นตัวที่ลักกาดอันนี้คือเพชรในตรมละใช่ครับเป็นเพชรในตรมนะครับน่าจะเพชรจริงๆแหละเพชรในตรมนี่คุณนักลงทุนไปงมมาแล้วใช่คือตัวเนี้ยผมไปพูดให้นักลงทุนฟังเนี่ยก็จะมีคำถามตลอดเลย
ก็คือตัวของ IHL Interhigh นะครับคำถามที่มาเยอะๆเลยก็คือว่าเอ๊ะสิ่งที่ผู้บริหารบอกมาเนี่ยทำได้ไหมนะครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยอันนี้เป็นแนว aggressive เวลาให้ข้อมูลมาทีนี่โอ้โหถ้าเกิดทำได้ขนาดนี้กำไรโตเยอะมากเลยประมาณนั้นนะครับพอเราเริ่มตามมาสัก 2-3 ไตรมาสก็เริ่มเห็นแล้วว่าจะต้องมีการ discount ลงมานิดนึงนะครับผมก็เลยประเมินแบบ conservative คือที่ผมชอบ IHL เนี่ยผมชอบจากภาพอุตสาหกรรมก่อนเขาทำเบาะหนังรถยนต์หนังแท้นะครับไม่ใช่หนังเทียมนะเป็นเบาะหนังรถยนต์ที่ผมมองว่าไม่ว่าจะ EV หรือสันดาปยังไงก็ต้องไม่โดนดิสรัปต้องใช้นะครับแล้วเบาะหนังเนี่ยอีกอันนึงก็คือเขาทำเบาะหนังให้เฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับซึ่งเบาะหนังเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็มีทางกลุ่มโมเดิร์นฟอร์มผู้บริหารเนี่ยมาถือหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือธุรกิจใหม่ที่จะเริ่มปีนี้นะครับของเดิมเนี่ยผลิตอยู่ที่1ล้านฟุตต่อเดือนเบาะหนังรถยนต์เบาะหนังเฟอร์นิเจอร์ตั้งเป้า1ล้านฟุตต่อเดือนเหมือนกันแต่มาร์จิ้นเนี่ยจะสู้กันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงให้ learning curve ทำงานนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเข้ามาธุรกิจใหม่เนี่ยถ้าเพียงพัมป์สมมติว่าเพียงพัมป์เนี่ยก็มีกลุ่มโมเดิร์นฟอร์มคอยซื้ออยู่แล้วก็เลยไม่กลัวนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าธุรกิจนี้เกิดก็เพราะลูกค้าจากจีนเข้ามาจีนเนี่ยไม่สามารถส่งเฟอร์นิเจอร์ไปที่อเมริกาได้โดยตรงจากเทรดวอร์ก็เลยต้องอ้อมมาที่ไทยเราก็จะเห็นหุ้นเฟอร์นิเจอร์บ้านเราเนี่ยจากตอนแรกโอ้โหหุ้นเฟอร์นิเจอร์ฉันไม่เอาดีกว่ากลัวมากเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าแบบมันโออีโคโนมี่ด้วยแล้วก็แต่ละบริษัทก็กำไรเหวี่ยงเหลือเกินกลายเป็นผลประกอบการที่ออกมาตั้งแต่ไตรมาส3ดีหมดเลยนะครับ ISL กำลังจะเข้าไปจับตลาดนั้นแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่ที่จีนอีกอันนึงก็คือพวกเศษหนังนะฮะที่ปกติขายได้แบบโลละ5บาทตอนนี้ไปทำด็อกชูคือของเล่นสัตว์เลี้ยงแต่ที่จีนก็คือโดนขังกันเยอะๆก็เหงานะครับไม่ได้ออกไปไหนล็อกดาวน์กันก็เลยเลี้ยงสัตว์กันเยอะก็เป็นที่นิยมมากด็อกชูที่จีนเนี่ยโตเป็น 100% นะฮะเขาก็เอาตรงนั้นเนี่ยจากกิโลละ5บาทไปขายได้กิโลละ30กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นบายโปรดักต์มาร์จิ้นสูงผมก็เลยมองว่ากำไรถ้าเกิดกลับไปเท่าเดิมแล้วกันไอ้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นของใหม่อย่าเพิ่งให้น้ำหนักมากนะครับให้เท่าเดิมเนี่ยประมาณสัก200-250ล้านกำไรต่อหุ้นประมาณสัก40ตังค์ PE ตอนนี้ก็ประมาณ10เท่าโอ้10เท่าไปอาบิโก้ไม่ดีกว่าหรอ9เท่าแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ High Margin Net Margin เขาอยู่ประมาณ10ผมก็เลยบอกว่าไปดู PE เฉลี่ยแล้วกันเขาเทรดอยู่ประมาณสัก 14-15 เท่าค่ะสมมุติเราให้14เท่ามันก็ราคาเหมาะสมก็ประมาณสัก6บาทนะครับก็เลยมองว่า IHL เนี่ยเป็นหุ้นที่เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดมาเขาจะรู้ว่ามี2เจ้านะที่ทำเบาะหนัง IHL กับชัยวัฒน์นะครับซึ่งชัยวัฒน์ตอนนี้ไปแล้วค่ะ IHL ยังไม่ไปเพราะคนอาจจะยังแบบดิสเคาท์ในตัวของผู้บริหารอยู่แต่ผมจะบอกว่าตอนนี้รุ่นลูกมาแล้วนะครับคุณวสินเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยก็คือแบบข้อมูลค่อนข้างที่จะชัดเลยในแง่ของรายละเอียดตัวเลขเป๊ะมากนะครับผมก็ให้โอกาสเขาเนี่ยในช่วงไตรมาส1ล้างภาพล้างภาพ ผมบอกว่าถ้าเกิดจะล้างภาพเนี่ยงบไตรมาส1ต้องได้เป็นอย่างที่พูดตามเป้านะนะครับซึ่งไตรมาส4เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะดีนะไตรมาสก็ไม่ค่อยดีแต่ไตรมาส1เนี่ยเขาบอกว่าไอรายการที่บางรายการที่โดนแบบตั้งด้อยค่าไปจะบุกเข้ามาใน Q1 เพราะนั้น Q1 งบจะเริ่มดีผมก็เลยมองว่า IHL เนี่ยแหละถ้าเกิดว่าดูจากกราฟเนี่ยราคาหุ้นก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับก็พักตัวมาได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่างบประกาศออกมาซึ่งงบไตรมาส1ก็น่าจะประมาณสักช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างที่คิดนักลงทุนค่อยฝากชีวิตไว้กับเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่างบไตรมาส1เอ้าไหนคุณอ้วนบอกดีแล้วยังไม่ดีโอเคก็รอดูเขาไปก่อนนะครับก็เป็นการแบบรอดูจังหวะสำหรับ IHL ถ้าเกิดงบดีนี่ผมว่าหุ้นเขาพร้อมจะขึ้นนะควรจะรอให้งบออกแล้วค่อยซื้อหรือซื้อก่อนงบจะออกคะคือถ้าเกิดงบดีหุ้นขึ้นเลยตัวนี้หุ้นขึ้นเลยเพราะว่าเป็นตัวที่แบบคนคาดหวังกับงบมานานแล้วก็จนแบบเลิกหวังละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าควอเตอร์ไหนที่แบบงบดีซึ่งไม่ดีมาผมว่าประมาณสัก6ควอเตอร์แล้วอะนะครับจะขึ้นเลยนะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นแนวแบบhigh risk high expected return แล้วนั่นถ้าเกิดว่าคุณอยากเซฟเซฟคุณก็ไปอาบิโก้ไฮเทคตัวนำแต่ถ้าเกิดคุณอยากรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยติดไม้ติดมือนิดหนึ่งลุ้นงบนะซึ่งผมว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าแย่อีกเนี่ยก็คือเขาฐานเขาต่ำมากแล้วกำไรไตรมาส4 9ล้านไตรมาส1ปีที่แล้วผมว่าก็อยู่ประมาณเนี้ย10-20ล้านน่ะคือยังไงมันต้องโตทั้ง QQ เยียๆนะครับก็ติดไม้ติดมือหน่อยแล้วถ้าเกิดว่างบพอดีก็เราจะได้มีด้านล่าง
แล้วก็ค่อยไปซื้อเพิ่มอีกด้านบนนะครับแต่ว่าราคาเหมาะสมเนี่ยคือแคปไว้อยู่แล้ว6บาทอันนี้ผมให้เต็มที่แบบคอนเซอร์เวทีฟสุดๆละนะครับมีเงินทั้ง10บาทซื้อทั้งเท่าไหร่ดีคะหุ้นตัวเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเอาเป็นเซกเตอร์นี้แล้วกันค่ะเซกเตอร์นี้สมมติมี2ตัวผมให้น้ำหนัก IHL เยอะกว่าเพราะว่าหุ้นยังไม่ได้ขึ้นไปเยอะคืออย่างอาร์บิโก้เนี่ยหุ้นแบบนักทุนสบายใจกับผลประกอบการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเกิดงบออกมาดีกว่าคาดเนี่ยหุ้นก็ขึ้นต่อแต่ขึ้นได้ไม่เยอะแต่ถ้าเกิดแย่กว่าคาดเนี่ยมันมีช่องทางลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ IHL เนี่ยคนไม่ได้คาดหวังบวกประมาณนั้นก็เลยให้น้ำหนักแต่ถ้าเป็นไปตามคาดนี้หุ้นจะขึ้นเลยใช่ครับใช่ไหมคะก็เลยให้น้ำหนักแบ่งพอร์ตมา IHL เยอะนิดนึงใช่ไหมคะพูดง่ายๆคือกระเป็ดกันแล้วกันว่าไตรมาส1เนี่ยผู้บริหารจะทำจริงหรือเปล่าพูดจริงทำจริงไหมครับใช่ไหมคะคุณทันให้น้ำหนักสักเท่าไหร่คะถ้าลง3หลักทรัพย์ที่ให้มาเนี่ยค่ะให้น้ำหนักสักเท่าไหร่คะในพอร์ต101เอ้ย10บาทก็ได้10บาททั้งเท่าเซฟผมว่าเข้า SCGP เยอะหน่อยนะครับถ้าเอาลุ้นอัพไซด์เนี่ยเข้า KCE แต่ถ้าอยากได้เยอะๆเนี่ยเข้า EPG นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนกลัวเรื่องต้นทุนกันเยอะแต่ถ้างบออกมาแล้วดีพิสูจน์ให้เห็นว่าน้ำมันขึ้นก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่มาร์จิ้นก็ยังโอเคอยู่อย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้มันเทรดอยู่ valuation ค่อนข้างต่ำนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายแล้วกันว่าชอบแบบไหนครับ SCGP กับ UTP ให้น้ำหนักอะไรมากกว่ากันอันนี้คล้ายๆอันนี้เลยนะคล้ายๆ Avigo Hightech กับ Interhigh เลยคล้ายๆกันครับคือ SCGP ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดีแต่ UTP นี่ยังไม่แน่ใจนะครับก็ผมว่า UTP ก็น่าลุ้นอัพไซด์เยอะกว่าเยอะอัพไซด์เยอะกว่านะคะเพราะว่าคนเหมือนคนยังมองไม่เห็นคนยังไม่ให้ value แต่จริงๆ margin เขาดีกว่าเพียงแต่เขาตัวเล็กกว่าเท่านั้นเองแต่คนบอกว่าเอาของมั่นใจดีกว่าเอาตัวใหญ่ๆไว้ก่อนยังไงขึ้นก็ขึ้นไปพร้อมกันเขาเรียกมวลชนแบบว่ามีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนขึ้นไปพร้อมกันแต่ UTP นี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะไปร่วมลงเรือเดียวกับตัวนี้แล้วกันนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะแฟนๆ Money Chat ขาเราก็พยายามถามถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยให้ภาพรวมอุตสาหกรรมมาในสินค้าอุตสาหกรรมนะคะยานยนต์ขึ้นบรรจุภัณฑ์ขึ้นแล้วก็ตัวที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอันนี้เป็น3หมวดหลักๆนะเราสรุปถูกนะ3หมวดหลักๆที่ทั้ง2ท่านมองว่ามันมาอุตสาหกรรมนี้มันโตฉะนั้นเนี่ยพอ3อุตสาหกรรมนี้โตเขาก็จะต้องเลือกผู้ชนะใน3อุตสาหกรรมนี้คุณณัฐพลเลือกมา2ตัวหลักๆเลยนะคะก็คือ IHL หรือว่าเป็น Interhigh นั่นเองแล้วก็ Abigo Hightech นะคะแล้วก็คุณทันเนี่ยเลือกมา3แล้วก็มี 3.1 นะคะก็คือ KCE SCGP แล้วก็ EPG 3.1 ก็คือ UTP นั่นเองนะคะก็ถือว่าทั้ง2ท่านมีความเซ็กซี่2หลักทรัพย์นะคะที่ให้ไปแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมวิเคราะห์หาหุ้นผู้ชนะในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมกันนะคะขอบคุณมากนะคะคุณทันนะคะขอบคุณคุณณัฐพลด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็แฟนๆ Money Chat ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแชร์ให้กับชุมชนของเราด้วยอย่าลืมกด Subscribe มาด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งมาด้วยค่ะก็จะมีสัมภาษณ์ดีๆแบบนี้เตือนมาอย่างสม่ำเสมอวันนี้เรา3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ